คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วในช่วงเวลานี้เป็นการรัฐประหารเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะหมายความว่าไม่มีรายการออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ผ่านมา5ปีเต็มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหมายความว่าทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคสช.ยาวนาน5ปีเต็มถ้าจะประเมินความสำเร็จก็คงจะต้องดูกันเป็นเรื่องๆไปนะคะแต่หนึ่งในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อ24มีนาคมในยุคของคสช.ด้วยติดตามจากรายงานค่ะเมื่อการเชิญตัวแทนจากหลายฝ่ายที่ถือเป็นคนสำคัญในขั้วขัดแย้งทางการเมืองมาประชุมที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้การรัฐประหาร2557จึงเกิดขึ้น22พฤษภาคมราว16นาฬิกา30นาทีทหารเข้าควบคุมพื้นที่สำคัญและดูแลความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุปะทะไม่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเพียงการเข้าควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อโทรทัศน์และวิทยุห้ามการชุมนุมและการออกจากเคหสถานยามวิกาลเมื่อสถานการณ์ควบคุมได้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จึงประกาศยึดอำนาจผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศพร้อมคำสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจะคืนอำนาจให้ประชาชนถ่ายทอดเป็นบทเพลงที่กลายเป็นที่จดจำของคนไทยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานการทำงานของคสช.ผ่านมา5ปีเต็มหากจะมองถึงผลงานเด่นการสร้างความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุชุมนุมทางการเมืองบนท้องถนนก็อาจจะนับเป็นหนึ่งในนั้นการแก้ไขกฎหมายระหว่างประเทศปัญหาการบินพลเรือนแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายจน EU ปลดใบเหลืองก็ถือเป็นงานที่เห็นผลด้านบวกแต่ก็มาจากการใช้เครื่องมือพิเศษคือมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายกลไกทางการเมืองข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2560อาจจะยังเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามโดยเฉพาะเรื่องที่มาและอำนาจหน้าที่ของสว.ที่กำลังจะทำหน้าที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปูทางกลับมาบริหารประเทศหรือไม่พลเอกประยุทธ์ระบุว่า5ปีของคสช.ถ้าถามว่าพอใจหรือไม่ก็ต้องตอบว่าพอใจเพราะเรื่องที่ทำได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมายาวนานเช่นเรื่องความสงบเรียบร้อยการแก้ไขปัญหาให้ชาวนาการคืนโฉนดให้ชาวบ้านคดีทุจริตคอร์รัปชันและคนถูกเอารัดเอาเปรียบครบรอบ5ปีคสช.ค่ะ5ปีคสช. 5ปีรักษาความสงบแห่งชาติครบรอบวันนี้22พฤษภาคมมีความพึงพอใจในการทำงานให้ความสำคัญกับวันไหนในฐานะคสช.ยอมรับว่ายังคงมีปัญหาบางเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ทุกฝ่ายพยายามทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนทำทุกอย่างทำให้กับประชาชนพี่น้องที่ผ่านมาก็ดูแล้วกันว่ารัฐบาลได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้ดีกินดีนะแต่ก็มีปัญหาต่างๆมากมายที่จะต้องแก้ซึ่งเราแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องความสงบเรียบร้อยความสงบก็เห็นนะครับว่าความสงบเรียบร้อยนั้นก็ดีมาตลอดนะตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดีต้องขอขอบคุณวันนี้ครบรอบ5ปีคสช.หลังจากนี้ไปก็จะมีการตั้งรัฐบาลแล้วก็มีการทำงานของรัฐบาลใหม่ช่วงของการทำงานของการเมืองแบบเดิมมันจะกลับมาอยู่ในวงวนเดิมไหมคะก็ยังไม่รู้เลยนะ
จะไปรู้ได้ไงมันก็จะกลับไปอยู่แบบเดิมก็ยังไม่รู้คุณอย่าไปมองว่าเป็นอย่างนั้นทีนะคุณมองเป็นร้ายไปหมดเงี้ยมันก็ใหญ่ๆนะตั้งแต่5 ปีที่มองว่ามีปัญหาอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เราจะต้องทำต่อปัญหาก็ว่าประชาชนนะพวกรายได้น้อยที่เราพยายามแก้อยู่นะครับช่วงเวลานี้คงเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายคสช.กำลังจะสิ้นสุดบทบาทการทำงานที่ผ่านมาถึง5ปีเต็มแต่สัญญาณการเมืองหลังการเลือกตั้งแม้จะยังไม่มีขั้วใดประกาศจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแต่ก็มีแนวโน้มว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและพลเอกประยุทธ์ก็ได้ประกาศถึงความพร้อมในการทำงานตำแหน่งนี้เอาไว้แล้วผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้อันนี้ที่ผมจดให้ผมกินดูให้ผมหลับนอนให้ผมมีอาชีพผมต้องรักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ใช่ครับลูกหลานเขาเลยนะครับใช่